สวัสดีครับรีวิวสั้นประตัวกลับมาอีกแล้วนะครับกับข่าวนี้ฟิกวาตัวใหม่ที่ผมเพิ่งได้มานะครับนั่นก็คือปาฮิงดูจากกล่องน้ำตาอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูอีกทีนึงนี่นะครับฟิกุอาร์ตคาร์เมนไรเดอร์ไลฟ์นะฮะหรือว่าร่างแปลงของไดจิตัวจริงนะครับผมซึ่งอีวิวมันจะเป็นร่างแปลงขังเยโลใช่ไหมและเนี้ยพอไดจิเขากู้ตัวเองมาได้แล้วนะฮะก็แค่สลับเข็มขัดดึงไอ้ตัวข้างล่างขึ้นมาปุ๊กกึ้งแล้วเขาก็จะกลายเป็นไลฟ์ทันทีนะจ๊ะเออสำหรับตัวนี้เนี่ยรู้สึกจะมีเนี่ยนะพาร์ตแตกมาให้นะฮะเป็นหน้าแตกแล้วก็กลายร่างเป็นแจ็คเกิลได้ด้วยนะจ๊ะอ่ะมาดูข้างในกันเลยข้างในก็จะมี2ถาดนะฮะก็จะเป็นร่างของไลฟ์นะครับก็จะมีอาวุธมาให้มีหน้าแตกของอีวิลนะฮะแล้วก็มีตัวเนี่ยไวสแตมมา2อันนะครับมีมือมาให้เปลี่ยน4คู่นะจ๊ะอีกถาดนึงก็จะเป็นพาร์ทของร่างแจ็คเกิลนะฮะเอาไว้เปลี่ยนเป็นแจ็คเกิลนะจ๊ะอ่ะมาดูตัวก่อนนี่นะจ๊ะตอนแรกที่เราเห็นดีไซน์ของไลฟ์เนี่ยนะฮะคือตอนนั้นของเล่นยังไม่ออกหรอกเรารู้อยู่แล้วว่าหลังๆของเล่นอ่ะมันออกช้ากว่าปกติค่อนข้างเยอะมากนะฮะซึ่งเนี่ยพอเราเห็นดีไซน์ในซีรีส์ปุ๊บเราก็รู้สึกว่าคือผ้ามันค่อนข้างเยอะนะมันคือมันดูชุดมันเทอะทะชุดมันกรุยกรายอ่ะแล้วถ้ามันออกมาเป็นสินค้าจริงแล้วมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยนะฮะแล้วพอวันที่ออกสินค้าจริงมานะครับตอนแรกเห็นภาพนิ่งแล้วก็มันก็คงจะเป็นยางเหมือนปกติอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อันนี้พอก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่แน่ใจด้วยความที่เซเบอร์เนี่ยมันก็จะมีผ้าข้างๆเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ตอนเซเบอร์เนี่ยรู้สึกว่าไอ้ตัวยางเนี่ยมันไม่ค่อยนิ่มแต่เนี้ยรู้สึกยางมันค่อนข้างที่จะนิ่มมากนะฮะนิ่มมากด้วยความที่แบบมันไอ้เซเบอร์มันมีแค่แถบเดียวใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันเยอะนะฮะมันก็เลยแบบมันต้องนิ่มดูมันนิ่มๆบางๆไงก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้ผ้ามันเยอะมันก็เลยแบบต้องใช้บางๆแบบนิ่มๆอย่างนี้หรือเปล่าเพื่อที่แบบเวลามันจัดท่ามันจะได้แบบแหกโครงแหกขาอะไรได้แบบสะดวกอะไรอย่างนี้นะเดาว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะจุดขยับของฟิกูอาร์ตก็ทั่วๆไปฮะเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะฮะเนี่ยขยับงอเงยอันนี้ยกแขนเนี่ยก็จะยกยากหน่อยเพราะว่าพาร์ทหัวไหล่อะมันค่อนข้างใหญ่นะฮะผมมากก็พยายามที่จะดึงไอ้เนี่ยให้มันถกลงมาข้างล่างเพราะจำได้ว่าคือจริงๆมันควรต้องถกลงมาได้ใช่ไหมมันจะได้กางแขนได้เยอะๆเนี่ยซึ่งมันก็ค่อนข้างแข็งนะแข็งอยู่เหมือนกันนะฮะมันก็เลยเนี่ยมันน่าจะกางได้ไม่เยอะเท่าไหร่รู้ว่ากูเล่นไม่เป็นวะอ่ะจุดอื่นก็เหมือนเดิมนะฮะก็เนี่ยทวิสต์ได้งอได้ปกตินะจ๊ะปึ๊ก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 อ่ะโอเคเอวก็บิดได้ทั่วไปปกติเหมือนกันนะจ๊ะมาดูที่ขาบ้างตรงที่หน้าห่วงที่สุดนะฮะอย่างที่บอกว่าพอมันมีไอ้ตรงผักคุมตรงสะโพกมันเนี่ยทีเนี้ยพอเขาทำมาบางใช่ป่ะมันก็เลยทำให้เนี่ยมันก็แบบนะก็ขยับได้เยอะอยู่ขยับได้อยู่ไม่มีปัญหานะฮะกำลังสงสัยว่าไอ้ตัวนิ่มๆตัวเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็น TPA หรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันนิ่มคล้ายกับของกีก้าใช่ไหมฟิกูอาร์ทีก้านะรุ่นกล่องไอโฟนนะฮะซึ่งไอทีก้ามันมีปัญหาเรื่องสีแต่ว่ารู้สึกว่าล็อตลีเนี่ยเขาก็แก้เรื่องสีแล้วทำให้สีมันไม่แตกไม่ร่อนแล้วก็เลยคิดว่าอันเนี้ยตอนแรกก็แอบห่วงเหมือนกันนะฮะเมื่อวานก็ลองงอๆดูว่ามันก็ปกติเว้ยไม่ได้ร่อนไม่ได้แตกอะไรนะฮะอ่ะไม่น่าห่วงแล้วหมดปัญหาเรื่องสีแตกหักร่อนไปนะฮะเพียงแต่ว่ามันรู้สึกเหนียวๆนั่นเองนะไอยางประเภทเนี้ยพอมันทำสีแล้วมันจะรู้สึกเหนียวๆหน่อยนะฮะเรื่องขยับเนี่ยไม่มีปัญหานะฮะไม่มีปัญหาเลยนะยางมันนิ่มขยับได้ปกติแล้วก็ฟรีฟอร์มมากนะครับเรื่องสีก็ไม่มีปัญหาก็ถือว่าแก้ปัญหาตรงนี้ได้ดีนะฮะเพียงแต่ว่าเออมันก็จะแบบทื่อๆหน่อยบางทีแต่ถ้าเกิดเราอยากจัดท่าแบบกระโดดปุ้งแล้วก็พากระพืออะไรอย่างนี้นะก็ใช้ฐานช่วยเอาใช้วิธีแบบพิงอย่างนี้เอานะฮะพิงอย่างนี้เอานะมันก็จะแบบพาจะได้กระพือได้นะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ได้พิงเลยมันก็จะดูแบบเห็นนะมันจะดูทื่อๆหน่อยก็เอาแล้วอย่างนี้ก็เอาแล้วนะเอาแล้วเอาจริงๆนะฮะก็อย่างที่บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยพรีออเดอร์ไปเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นร่างแปลงของไดจินะฮะ
แต่ก็สุดท้ายก็ยังรู้สึกว่าเออพอได้จับของจริงแล้วมันก็ยังสู้สวยสู้อีวิลไม่ได้อยู่ดีนะฮะอ่ะไปกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอาวุธก็นี่ปึ๊ดถอดออกมาได้อัดชุดอัดชุดถอดมาดิถอดมาดิเอาละป๊าบอ่ะพอถอดปุ๊บก็ต้องเปลี่ยนไอ้นี่นะฮะของไลฟ์มันจะเป็นปืนใช่ไหมมันจะเป็นปืนนะก็ต้องถอดเพราะตอนนี้หัวมันจุกกุดอยู่นะฮะพาร์ทพาร์ทหัวปืนที่มันยาวกว่านะฮะมาให้พอเราจะเป็นปืนก็เปลี่ยนพาร์ทเอาเนี่ยมันก็จะดูเป็นทรงปืนมากกว่านะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพาร์ทของจั๊กเกิลที่ให้มาบ้างนะฮะว่ามันจะต้องเปลี่ยนอะไรยังไงนะจ๊ะวิธีการเปลี่ยนพาร์ทจั๊กเกิลก็เนี่ยฮะเหมือนเดิมเลยเหมือนกับตัวที่แล้วเลยนะฮะก็ถอดออกมาอย่างนี้ก่อนถอดตัวนี่ถอดออกมาหัวไหล่ด้วยตุ๊บหัวไหล่ด้วยด้านหลังนี้ด้วยนะฮะตรงที่เป็นแถบสีเหลืองเนี่ยนี่นะมันจะถอดออกมาเป็นชิ้นหลังนี่นะก็เอานี้ออกมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวพาร์ทสีเขียวเนี่ยใส่เข้าไปแทนแล้วก็อันนี้ใส่คืนไปก่อนปึ้งชิ้นหนึ่งนะฮะแล้วก็เอาหน้าอกที่เป็นสีเขียวใส่เข้าไปปึ้งเอาหัวไหล่ใส่เข้าไปปึ้งเอาไหมอุ้ยเฮ้ยทำไมข้างล่างมันดิ่งหลุดง่ายจังวะปั้งเข้าไปไม่เข้าเออโอเคแล้วก็ตรงหน้านะครับใส่เข้าไปแค่นี้ก็เป็นร่างแจ็คเกอร์แล้วนะฮะเอาจริงนะผมก็เพิ่งรู้ว่าร่างแจ็คเกอร์เนี่ยมันมีเนี่ยมันมีผู้มันมีไอ้ผู้ข้างหลังนี่เลยนะเพิ่งรู้จริงนะตอนที่ดูในซีรีส์ดูไม่ออกนะฮะดูไม่ทันไม่รู้ว่าร่างแจ็คเกอร์เนี่ยด้วยความที่เขาเอาดีไซน์ของเอ็กเซดมาใช้หรือเปล่านะฮะในตอนที่รีไวท์ใช้เนี่ยมันจะเป็นเอ็กเซดใช่ป่ะแล้วไอ้ไวท์เขาจะเป็นสเก็ตบอร์ดพอมันเป็นคอนเซปต์ของ Excel ก็เลยแบบต้องให้มันเป็นสีชมพูอันนี้เดานะเดาว่ามันเป็นอย่างนั้นนะไม่รู้ถูกหรือเปล่านะฮะพอเป็นแจ็คเกอร์ปุ๊บก็จะคล่องแคล่วว่องไวปัดเดียวมากนะฮะแต่เสียอย่างเดียวอันนี้แบบรู้สึกแบบไม่ค่อยปราบปลื้มเท่าไหร่กับตรงหัวไหล่นะครับเพราะว่ามันเนี่ยนะมันจะดึงออกมาอย่างนี้ได้นะเพื่อให้เราแบบสามารถยกได้สูงนะแต่ว่าก็ยากนิดนึงมันยากนิดนึงคือมันบังหมดอ่ะเรามองไม่ออกแล้วก็เลยแบบตอนเมื่อกี้มันดึงยากมากเลยนะฮะแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะของตัวของผมหรือเปล่านะไม่ค่อยปราบปลื้มเท่าไหร่เหมือนกันก็คือไอ้ตรงข้างหลังที่มันหลุดง่ายนะฮะเมื่อกี้ก็หลุดไปอีกทีนึงนะฮะเหมือนกับพอขยับแบบไปชนมันอะไรเงี้ยมันเหมือนมันพร้อมจะดีดออกไงก็ไม่รู้ใครที่เป็นไม่เป็นยังไงรบกวนคอมเมนต์แจ้งกันนิดนึงนะสำหรับใครที่มีตัวนี้นะฮะจะได้รู้ว่าผิดปกติคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นเหมือนกันหมดนะฮะแต่รู้สึกเอาตรงนะส่วนตัวรู้สึกว่าไอ้ร่างแจ็คเกอร์ไม่ค่อยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยลงตัวอาจจะเพราะว่ามันเปลี่ยนแค่ครึ่งบนด้วยมั้งนะไอ้ข้างล่างมันไม่มีความไอ้คลิปสีเขียวอะไรลงมานะถ้าแบบมันมีแบบการเปลี่ยนพาร์ทที่มันมีคลิปสีเขียวจากข้างบนลงมาข้างล่างบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะแบบรู้สึกรับกันหน่อยแต่นี้แบบเปลี่ยนไปปุ๊บก็เปลี่ยนแค่พาร์ทข้างบนอย่างเดียวเลยอะเลยแบบไม่ค่อยปลื้มใจสักเท่าไหร่ฮะอ่ะเดี๋ยวทีนี้มาดูนี่ในพาร์ทของอีวิลที่เขาให้มาด้วยก็คือหน้าแตกนะครับและนี่ก็คืออีวิลนะฮะก็เหมือนเดิมเลยเปลี่ยนก็คือถอดออกมาเฉยๆอย่างนี้เลยแล้วก็ใส่เข้าไปปะฮึงอ๋อคังเอโร่ก็หน้าแตกแล้วก็อุตส่าห์ให้มานะคังเอโร่ก็หน้าแตกโดนต่อยหน้าแตกอ่ะเดี๋ยวลองมาเทียบไลฟ์กับอีวิลให้ดูอีกทีหนึ่งและนี่ก็คือนรกกับสวรรค์นะครับผมไลฟ์กับอีวิลนะฮะคังเยโร่และไดจินะครับอ่ะให้คุณตัดสินด้วยตัวเองเลยอ่ะคุณว่าร่างไหนมันสวยกว่ากันนะอ่ะสองตัวเนี้ยดูอ่ะดูดิร่างไหนมันสวยกว่ากันคือเบสบอดี้สูทเนี่ยมันก็คือบอดี้สูทเดียวกันนะฮะก็คือไอ้สีเงินสีดำแล้วก็มีไอ้แท็กสีมิ้นเนี่ยนะแต่ว่าอีวิลก็จะมีแบบขาคาดดำนะแขนเนี่ยหัวเข่าตัวอะไรเงี้ยในขณะที่ไลฟ์ก็เป็นสีขาวผมก็แอบสงสัยว่าจริงๆแล้วคืออีวิลเป็นปีศาจอะไรอย่างนี้นะสีดำทีเนี้ยไลฟ์เนี่ยมัน
สีขาวนะก็ต้องขั้วตรงข้ามนะฮะแต่ทีนี้แบบเหมือนปีศาจกับนักบุญอะไรอย่างนี้นะเดานะเพราะว่าดูดีไซน์แล้วแบบเขาก็จะคล้ายๆแบบบาทหลวงหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบบาทหลวงกับปีศาจนะฮะก็เลยออกมาอย่างนี้แต่กลายเป็นว่าพอเราเห็นครั้งแรกแล้วแบบนี่คือร่างจริงของไดจิหรอวะทำไมแบบมันดูมันไม่ค่อยลงตัวเลยวะทำไมมันสู้ร่างปีศาจไม่ได้วะทำไมร่างปีศาจมันดูลงตัวกว่าวะเออเนี่ยดูดินะก็แต่เนี่ยด้วยความที่มันเป็นร่างหลักก็เลยต้องซื้อ ถึงเวลาให้คะแนนแล้วนะฮะถึงเวลาให้คะแนนแล้วก็สำหรับตัวนี้นะครับ3โอ้โหนะฮะผมก็ให้ไปที่ 1.5 โอ้โหละกันนะครับให้ไปแค่ครึ่งเดียวนะอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เราก็ไม่ได้ค่อยปรับปรุงดีไซน์ของมันสักเท่าไหร่นะฮะถึงแม้ว่าของเล่นออกมามันจะแบบว่าก็จัดแอคชั่นแล้วก็โอเคนะแต่ด้วยความที่อย่างที่บอกว่าดีไซน์ส่วนตัวเราไม่ชอบรู้สึกมันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะฮะก็เลยซื้อให้ครบอ่ะมันซื้อให้ครบอ่ะนะก็เอาไปเท่านี้พอนะฮะใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์แนะนำกันมาดูนะจ๊ะแล้วตอนหน้าจะเป็นตัวไหนก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะจ๊ะอีพีนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย